ตาห่อหมกอยู่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนาะหิวอยากอะไรก็ต้องหาทำกินเองก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วครั้งแรกกับห่อหมกคิดว่าไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกนะใช่ไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกด้วยไม่รู้ว่าเป็นไงต้องให้คนอื่นชิมตัวเองกินแล้วตัวเองก็งงๆต้องให้ลูกค้าชิมเราจะมาเปิดดูนะคะว่าไงบ้างสุกอยู่อันนี้สุกอยู่อันเมื่อกี้ชุติมากินดิซ้ายแรกเลยจ้ะจริงๆนะคะมันมีห่อหมกหมูห่อหมกหมูใส่กลิ่นไก่สองสัญชาติรวมกันห่อหมกสองสัญชาตินะคะไทยญี่ปุ่นไก่และหมูต้องปอกก่อนนะคะมันอาจจะจืดไปนะฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกินดูโอเคไม่จืดมั้งถ้าจืดก็ใส่น้ำปลาเพิ่มน้ำปลาในข้าวนะคะมันไม่มีกลิ่นโหระพาโหระพาไม่แรงแต่ก็ใส่หมดเลยโหระพาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นใบตองมันก็เผ็ดอยู่นะหรือมันเผ็ดอะไรวะเผ็ดอยู่ต้องกินไปเรื่อยๆอร่อยอยู่อร่อยไหมดูหน้าคนแบบหลอกลวงมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สล็อตด้วยนะคะแล้วมาเจอกันสล็อตใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ